ล้วสู่ปีที่12แล้วล่ะค่ะสำหรับเวทีการประกวด To Be Number 1 Idol หรือเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number 1 รุ่นที่12ประจำปี2565โดยกรมสุขภาพจิตเพื่อสนองต่อพระดำริของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานของโครงการ To Be Number 1ในการปลุกพลังสร้างกระแสความต้องการของเยาวชนที่จะเป็นคนเก่งแล้วก็คนดีมีคุณภาพของสังคมแล้วก็ประเทศชาติโดยได้จัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมานะคะณ MCC Hall ชั้น4เดอะมอลล์งามวงวานโดยมีครูใหญ่แห่งบ้าน To Be Number 1 นะคะหม่อมหลวงยุพดีศิริวานรวมด้วยนายแพทย์ชิโนรถลีสวัสดิ์นะคะรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตให้เกียรติเป็นประธานในพิธีนอกจากนั้นยังได้เหล่าคณะกรรมการแล้วก็ครูผู้สอนนะคะอย่างคุณนุ้ยเกษรินหลิวมนัสวีนะคะบิ๊กฐานัทอาร์ตอัศกรแล้วก็นนสุนนท์เข้าร่วมงานและร่วมพูดคุยบนเวทีนะคะพร้อมชมโชว์สุดพิเศษจากศิลปิน14แล้วโชว์เก่งและดีจากศิลปิน To Be Number 1 Idol รุ่นที่11ภายในงานนี้อีกด้วยก็วันนี้เป็นวันประตูนะคะแถลงข่าวการจัดประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number 1ปีที่12ค่ะก็มาจัดที่ดมงามวงวานว่าเราอยากจะสื่อสารแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนไทยที่เป็นสมาชิก To Be Number 1จะได้เข้ามาประกวดค่ะในการคัดเลือกผู้เข้าประกวดแล้วก็การดำเนินการจัดประกวดในแต่ละสัปดาห์รวมทั้งการคัดตัวเด็กเพื่อเข้าบ้านป้าคิดว่าก็จะใช้รูปแบบเดิมนะคะเหมือนปีที่แล้วซึ่งก็มีโควิดแต่ปีนี้เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะบริหารจัดการตามมาตรการคุมเข้มของทางรัฐบาลและสบค.ป้าก็คิดว่าเราสามารถที่จะปรับการดูแลเด็กในบ้านและการจัดประกวดได้ตามปกติโดยไม่ต้องไปแยกจัดประกวดเหมือนปีที่แล้วคงดำเนินการได้ค่ะภายใต้มาตรการที่ควบคุมค่ะสิ่งพิเศษหรือว่าการที่จะเซอร์ไพรส์เนี่ยมันมักจะไม่ได้เกิดจากทางเราผู้จัดแต่มักจะเกิดจากตัวเด็กเองนะคะที่มีอะไรมาให้เราได้แปลกใจแล้วก็เซอร์ไพรส์ทุกปีในความแปลกแล้วก็แตกต่างของพวกเขาซึ่งมันก็เป็นพัฒนาการของเด็กอะค่ะซึ่งเปลี่ยนไปเร็วมากเราเองเป็นฝ่ายที่จะต้องตามเขาให้ทันแล้วปรับไปตามสถานการณ์ซึ่งป้าคิดว่าปีนี้เนี่ยมีอยู่เรื่องเดียวที่ป้ากังวลก็คือว่าไม่อยากที่จะให้มีเด็กที่มีพันธสัญญากับบริษัทหรือโมเดลลิ่งหรืออะไรเนี้ยเข้ามาประกวดเพราะนั้นไม่ใช่เป้าหมายของเราค่ะเอาจริงๆก็ตื่นเต้นทุกปีนะคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยคือเขามีการพัฒนานะคะก็คือเขาจะเป็นรุ่นพี่ที่จะมาสอนรุ่นน้องแล้วก็คอยพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเด็กก็จะทราบแล้วว่าความต้องการของ To Be Number 1 Idol ที่ทางโครงการต้องการจะเป็นเด็กแบบไหนความสามารถเป็นยังไงนี่เขาจะเตรียมตัวกันมาอยู่แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นปีนี้ปีที่12ก็คงจะมีอะไรที่ตื่นเต้นแล้วก็มีเทรนด์ใหม่ๆซึ่งทางคณะกรรมการกับคุณครูก็รอชมความสามารถของเด็กๆค่ะเตรียมโชว์มาดีๆนะคะในเรื่องของร้องเพลงแล้วก็เรื่องของการเต้นน้องๆจะต้องมีพื้นฐานมาบ้างไม่ใช่ว่าต้องเก่งสุดๆนะคะแต่ว่าเพราะว่าสามารถที่จะมาพัฒนาในบ้านได้อยู่แล้วค่ะแต่น้องจะต้องมีเสน่ห์แล้วก็เป็นตัวของตัวเองไม่ต้องก๊อปปี้ใครแล้วก็ไม่ต้องไปฟังเหมือนจะมีผู้รู้มาเยอะมากอ่ะคือคอยทำให้เด็กสับสนเอาตัวเองเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวตนของตัวเองและน้องๆจะมีเสน่ห์ในแบบฉบับของเขาปีนี้ก็เหมือนกับป้าหม่อมกับพี่หลิวค่ะก็คือจริงๆแล้วเด็กๆพัฒนาการดีขึ้นในทุกๆปีแต่สิ่งที่เราอยากเห็นก็คือความเป็นธรรมชาติของน้องๆเองเพราะว่ายิ่งน้องเป็นธรรมชาติเข้ามามากเท่าไหร่จริงๆเวลาเข้าไปถ้าน้องได้เข้าไปอยู่ในบ้านไอดอลค่ะก็จะได้รับวิชาจากคุณครูในแต่ละด้านแล้วก็ได้รับการเพิ่มเติมทักษะในทุกๆเรื่องอยู่แล้วในบ้านนะคะก็อยากให้น้องเป็นธรรมชาติเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เตรียมซ้อมมาให้ดีๆก็ยังเหมือนเดิมนะคะก็คือจริงๆแล้วอย่างทางนุ้ยเองก็จะดูในเรื่องทักษะการเต้นแต่พอท้ายที่สุดเวลาขึ้นไปบนเวทีมันก็จะมีเรื่องของภาพรวมคาแรคเตอร์แล้วก็เสน่ห์ความเป็นเอกลักษณ์ก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าไอ้ตรงความเหมือนเดิมตรงเนี้ยจริงๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวน้องๆเองในแต่ละปีด้วยก็อยากจะฝากบอกไปถึงน้องๆสมาชิก To Be Number 1ทุกคนนะคะ
ว่าถ้าเราอายุตั้งแต่10ปี11 14ปีขึ้นไปจนถึง19เนี่ยถ้าน้องมีความมั่นใจนะคะมีความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจมีความพร้อมในทักษะการร้องการเต้นมาพอประมาณก็สามารถสมัครเข้ามาประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันได้เราจะมาเติมเต็มให้กับน้องๆทุกคนที่ได้รับคัดเลือกเข้าบ้านและภายใน5สัปดาห์เราก็จะได้ทูบีนัมเบอร์วันไอดอลรุ่น12ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวนะคะได้ในรายการ To Be Number 1 Idol 12 Daily Highlight ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง NBT นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:05 น.ไปจนถึง 15:30 น.โดยจะเริ่มในวันที่4เมษายนนี้นะคะไปจนถึงวันที่6พฤษภาคม2565และสามารถร่วมโหวตให้กำลังใจเยาวชนผู้เข้าประกวดได้ที่หมายเลข1900190094ได้เลยนะคะ